สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bee Journey อีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาทำเมนูทาโก้กินกันนะคะเป็นทาโก้เนื้อนะBee, can you explain a little bit about tacos? Sure. So tacos are traditionally from Hispanic culture, and it consists of flour tortillas, which we will hand make using maseca, and it typically is served with meat, lettuce, and anything else you want to put on there, and salsa. ก็ทาโก้ก็เป็นอาหารเม็กซิกันนะทุกคนทุกคนอาจจะเคยกินทาโก้แล้วนะคะที่ไทยเนาะเราเห็นว่ามีร้านทาโก้เบลไปตั้งที่กรุงเทพด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำแป้งโตติย่าเองด้วยเนาะเป็นแผ่นแป้งบางๆที่กินกับทาโก้เนาะอันนี้นะคะก็เป็นแป้งที่เราจะทำโตติย่านะคะเป็นแป้งข้าวโพดอันนี้แล้วก็เราก็มีเนื้อวัวนะคะที่เราหมักไว้แล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะย่างกันส่วนซัลซ่านะคะเราก็จะทำเองเหมือนกันค่ะก็จะมีพริกนะคะก็จะมีพริกแดงพริกเขียวแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะจากสวนเราเนาะพวกนี้เราจะเอาไปย่างก่อนนะคะให้มันหอมแล้วก็เดี๋ยวค่อยปั่นรวมกันกับผักชีเนาะแล้วก็จะ เติมรสชาติด้วยเกลือกับน้ำมะนาวแค่นั้นเองสำหรับซาลซ่าของคนเม็กซิกันนะมันก็คล้ายๆน้ำพริกบ้านเราอะแต่ว่ามันจะมีรสออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะก็ก่อนอื่นเราก็จะมาทำแป้งโตติย่ากันก่อนเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลานานในการที่จะทำแป้งโตติย่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็จะมาทำแป้งโตติย่ากันก่อนเนาะเราก็จะเทแป้งข้าวโพดใส่ในถ้วยนะก็แล้วแต่เราก็กะเอานะเรากินกัน2คนเนาะเราก็เลยใช้ไม่เยอะเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำไปนะแล้วก็นวดให้เข้ากันเราจะผสมแป้งให้มันชุ่มๆหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราต้องปั้นแป้งแล้วก็ทำให้มันเป็นแผ่นแป้งบางๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราผสมแป้งแบบว่าแห้งเกินไปอย่างเงี้ยขอบแป้งมันจะแตกนะคะเวลาที่เราทำให้มันแป้งอ่ะนี่เราคิดว่าอย่างเงี้ยพอดีแหละโอเคถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าก็ลองปั้นแป้งดูนะคะก็ปั้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ลองบี้บี้มันดูถ้าขอบมันไม่แตกอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้แหละโอเคแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแป้งโตติย่ามีตัวช่วยของเราในการทำแป้งโตติย่านะก็คือแผ่นพลาสติกอันนี้เนาะถ้าสมมุติว่าคนเม็กซิกันทำอ่ะเขาจะมีเป็นเครื่องเหมือนคล้ายๆแบบแบนๆแล้วก็หนีบเหมือนที่หนีบกล้วยปิ้งอะประมาณนั้นแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆเนาะขนาดพอดีมือแล้วเราก็จะบี้ให้มันแบนๆแล้วก็ทำให้มันแบนๆนิดนึงแล้วก็เอาใส่ในนี่ถุงพลาสติกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดพลาสติกทับอย่างนี้แล้วก็บี้ให้มันแบนๆเป็นทรงกลมนะทุกคนเราพยายามทำให้มันเป็นทรงกลมมากที่สุดนี่เรามีตัวช่วยด้วยคือสากของเราโอเคเราก็จะทำอย่างนี้ให้แป้งมันแบนๆเข้ากันเนาะเราจะไม่ทำหนาเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราทำหนาอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป้งมันจะขาดไม่เป็นไรทุกคนประมาณนี้นะ
พยายามดูให้มันเป็นทรงกลมที่สุดแล้วก็เอาวางในที่จริงมันต้องเป็นทรงกลมนะ It's supposed to be circle, right? It's supposed to be round. Yeah, but you accidentally ripped a small piece off. Yeah, I know, but you know I'm not an expert. นี่เราก็จะแบบใส่ลงในกระทะเทฟลอนแล้วก็ขอบๆมันจะเริ่มแบบว่าเป็นสีขาวนะเราก็จะพลิกมันเลยระหว่างที่เรารอแป้งตอร์ติญาอันแรกสุกนะเราก็จะมาทำแป้งอันที่สองต่อเลยนี่ทุกคน Nice, it's got a nice little char on it. Yeah. เราจะไม่ทอดให้มันกรอบเกินไปนะเพราะว่าเวลาเราห่ออ่ะมันจะแข็งนะทุกคนมันจะแตกเราจะชุบน้ำใส่ตรงนี้มันจะได้ไม่ติดกระดาษเนาะแล้วเราก็จะปั้นใหม fine มีรูนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะไม่มีผลต่อการกินระหว่างที่เราทำแป้งโตติย่าเราก็จะย่างเนื้อไปเลยนะคะนี่เราก็ฉีดสเปรย์ก่อนมันจะได้ไม่ติดกระทะโอเคแล้วก็วางเนื้อเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแป้งตอร์ติญานะที่เราบอกมันก็จะเป็นแผ่นกลมๆบางๆอย่างนี้แล้วก็มีเนื้อย่างเครื่องเคียงก็จะมีมะนาวแล้วก็มีผักสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นซัลซ่าเนาะแล้วก็จะใส่ซัลซ่าก็ถ้าบ้านเราก็เหมือนเมี่ยงปลาเผาอะเนาะแต่อันนี้อาหารเม็กซิกันเขาก็จะกินกับเนื้อย่างนะบางคนเขาก็บีบมะนาวไปด้วยนะแต่ว่าเราไม่ชอบเปรี้ยวเราก็เลยไม่บีบ Ready? I think I put too much lettuce. Okay.